เดี๋ยวเราจะมาพูดกันในหัวข้ อรีวิวบล็อกเกอร์ XM นะครับจะพูดถึงข้อดีข้อเสียนะครับสำหรับเพื่อนๆใหม่ๆที่กำลังจะเทรด Forex นะครับแล้วก็ยังเลือกบล็อกเกอร์กันไม่ถูกนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยมองเห็นว่าเฮ้ย XM เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมันดีไหมนะครับมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับนะโอเคก็คร่าวๆก่อนนะครับ XM เนี่ยเป็นโบรกเกอร์นะครับผมพูดได้เลยว่าเป็นโบรกเกอร์ที่ตอนนี้นะครับคนนิยมเทรดกันมากที่สุดนะครับในประเทศไทยเหตุผลที่ทำไมคนถึงนิยมเทรดกันมากเพราะว่าผมมองว่านะครับถ้าสมมติใครได้เทรด XM เนี่ยจะรู้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโบรกเกอร์ XM นะครับมันจะง่ายแล้วก็รวดเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝากถอนนะครับภายใน1วันก็ได้นะครับถอนวันนี้ได้พรุ่งนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องโปรโมชั่นนะครับที่น่าเย้ายวนใจนะครับวิธีการสมัครนะครับวิธีถอนก็ง่ายทุกอย่างนะครับแล้วก็สำคัญครับ XM จะค่อนข้างเสถียรแล้วก็ไม่มีรีพอร์ตในการออกคำสั่งนะครับนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึง5หัวข้อด้วยกันนะครับถึงโบรกเกอร์ XM นะครับหัวข้อแรกเนี่ยครับก็จะพูดถึงความมั่นคงนะครับความมั่นคงของโบรกเกอร์ XM ในส่วนความมั่นคงของโบรกเกอร์ XM นะครับก็ XM เนี่ยก็เป็นโบรกเกอร์ที่มีใบอนุญาตหลายๆที่นะครับอย่างที่ได้เห็นก็คือหลักฐานที่ใส่เสร็จนะครับแล้วก็ ASIC ออสเตรเลียนะครับใส่เสร็จนี่ใส่รัฐนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆที่ครับก็มี SCA ของประเทศอังกฤษนะครับฮังการีนะอิตาลีเยอรมันนะฟินแลนด์สเปนอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นโบรกเกอร์ที่มีใบอนุญาตหลายที่นะครับผมให้ดู2ที่แล้วกันนี่เป็นของ ASIC ออสเตรเลียนะนี่คือไลเซนส์ของเขานะครับบริษัท Trading Point นะครับก็คือ XM นั่นเองนะชื่อ Patentable Trading Point นะครับนี่ก็คือในส่วนของไซเซกนะครับใบอนุญาตของเขาเลขนี้นะครับไปหาดูได้นะครับหัวข้อที่2ครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของสเปรดนะครับสเปรด XM เนี่ยเดี๋ยวให้ดูของจริงเลยก็แล้วกันนะครับอันนี้เป็นพอร์ตจริงนะครับที่ผมเปิดแล้วก็ลองเทรดกับ XM อยู่นะครับก็สเปรด XM ครับเป็นสเปรดที่อยู่ในระดับกลางนะครับอยู่ในระดับกลางถึงต่ำนะครับก็ดูง่ายๆครับนี่คือสเปรดเรียลไทม์นะครับตอนนี้ประมาณบ่าย3นะครับที่ผมทำวิวนะครับของวันที่21นะสเปรดของ EU อยู่ที่ประมาณ17ครับนะ EU ครับประมาณ23ปิ๊บ23จุดนะครับUJ ครับประมาณ20หรือประมาณ2ปิ๊บนะครับคู่หลักๆเห็นไหมครับนะครับก็ประมาณนี้ให้ดูทองคำอีกคู่นึงครับทองคำนี่ครับทองคำประมาณ40 47 48 49 50นะครับประมาณ 5.0 ปิ๊บเฉลี่ยครับประมาณ 4.9 5.0 แถวนั้นนะครับนี่คือทองคำนะครับนะครับโอเคก็ให้ดูคร่าวๆในคู่เงินหลักๆนะครับแล้วก็ทองคำนะครับโอเคก็หัวข้อต่อไปครับเดี๋ยวให้ดูหัวข้อต่อไปจะพูดถึงวิธีฝากถอนครับ XM เนี่ยเป็นบล็อกเกอร์นึงที่ฝากถอนง่ายนะครับเดี๋ยวผมให้ดูวิธีฝากก่อนนะครับโอเคก็ตัวเลือกในการฝากเงินของ XM ครับมีอยู่นี่ครับง่ายๆเลยสำหรับคนไทยก็คือฝากผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งอินเทอร์เน็ตออนไลน์นะครับก็มีธนาคารกรุงไทย SCB กรุงศรีกสิกรนะครับธนาคารกรุงเทพนะก็5ธนาคารนี้ก็ถือว่าครอบคลุมสำหรับคนไทยถูกไหมครับหรือเพื่อนๆที่อยากจะฝากกับบัตรเดบิตเครดิตก็ได้ครับถ้ามีเดนเทลเลอร์หรือว่าสกิลก็ดีนะครับแล้วก็สำคัญมี XM Card ด้วยนะครับ XM Card เนี่ยถ้าสมมติใครจะต้องการ XM Card เนี่ยครับต้องมีเงินในพอร์ตประมาณ2,000 ดอลลาร์นะครับแล้วก็สามารถขอ XM Card ได้ฟรีถ้าสมมติมีไม่ถึงก็ต้องจ่ายเงินนะครับค่าขอถ้าจำไม่ผิดรู้สึกประมาณ10ยูโรหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจนะ10หรือ20ยูโรเนี่ยครับในการขอบัตร XM นะครับนี่คือในส่วนของการฝากนะวิธีฝากก็มีแบบนี้นะครับฝากถอนเอ้ยฝากนะครับเข้าทันทีนะเงินเข้าทันทีเลยนะครับค่าฝากนะครับโอเคมาดูวิธีถอนเงินกันบ้างครับนี่คือวิธีนะครับตัวเลือกในการถอนเงินของ XM ง่ายๆเลยก็ถอนผ่านแบงก์ไทยนะครับนะถอนผ่านแบงก์ไทยกดให้ดูนะครับว่ามีแบงก์อะไรบ้างในการถอนนะครับเห็นไหมครับมีสยามคอมเมอร์เชียลแบงก์ก็ SCB ถูกไหมครับกรุงไทย
นะครับกรุงเทพกรุงศรีแล้วก็กสิกรเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมก็ถือว่าครอบคลุมนะครับแล้วก็มีช่องทางอื่นก็พวกบัตรเดบิตเครดิตเน็ตเทลเลอร์สกิลปกตินะครับเหมือนตอนฝากนะครับโอเคก็การ